ก้าวไกลจัดเต็มปาตานีล้านนาแก้ม112เสนอเปลี่ยนวันชาติรู้ทั้งรู้ต้องพึ่งเสียงสมาชิกวุฒิสภาเก้าอี้นายกก็เอาไม่ยอมปล่อยเก้าอี้ประธานสภาให้เพื่อไทยรังสีมันโรมเสนอเปลี่ยนวันชาติเป็น24มิถุนายนฝ่ายไม่เห็นด้วยเริ่มประชดสายประชาธิปไตยด้วยกันเริ่มไม่เห็นด้วยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรลูกพรรคมีข่าวลบที่ติดขัดทุกวันนี้ล้วนแล้วแต่สะดุดขาตัวเองเพื่อไทยจะอดทนได้นานขนาดไหนคำขู่ถ้าเพื่อไทยถอนตัวครั้งหน้า0,000จริงหรือ